ท่านผู้ชมครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนอกจากจะขู่ไปทำสงครามกับหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือหรือว่าเวเนซุเอลาแล้วเนี่ยนะครับเขายังขู่จะไปทำสงครามการค้ากับประเทศจีนด้วยเพราะว่าเมื่อวันก่อนครับเขาเพิ่งลงนามในคำสั่งไปให้กับผู้แทนการค้าของทำเนียบขาวนั้นไปศึกษาดูครับว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จีนอาจจะละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตรหรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็อาจจะมาเอาผิดได้อาจจะลงโทษจีนด้วยมาตรการต่างๆในอนาคตเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นการเปิดฉากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่1และ2ของโลกหรือเปล่าวันนี้พาท่านผู้ชมมาฟังมุมมองจากรองศาสตราจารย์ดร.มนตรีโสคติยานุรักษ์ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์ของนิด้าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดฉากแบบนี้ถือว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเริ่มต้นขึ้นหรือยังครับอาจารย์ครับก็จริงๆก็เริ่มมาพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งซึ่งก็คงจะกดดันนะครับจริงๆถ้าเราสังเกตตั้งแต่ตอนที่เขาแถลงนโยบายนะครับนโยบายหลักๆหลายข้อเลยนะครับก็คือเพื่อต้องการจะสร้างให้สหรัฐอเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งพูดง่ายๆแบบนั้นมาตรการหนึ่งก็คือเขาต้องสกัดกั้นจีนนะครับเพราะทุกวันนี้นะครับจีนเป็นผู้ส่งออกหมายเลขหนึ่งของโลกในเชิงของมูลค่านะครับซึ่งได้แซงประเทศเยอรมันไปแล้วเยอรมันในอดีตเคยอันดับหนึ่งตอนนี้จีนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแทนประเทศเยอรมนีในฐานะผู้ส่งออกรายใหญ่สุดของโลกการที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำเข้าอันดับหนึ่งของโลกในรูปของมูลค่าเพราะฉะนั้นตอนนี้นำเข้าอันดับหนึ่งกับส่งออกอันดับหนึ่งคงต้องคุยกันแล้วว่าจะยังไงกันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยครับสหรัฐอเมริกาจะขาดดุลการค้ากับจีนมากที่สุดอย่างปีที่แล้วเนี่ยติดลบประมาณ 3.5 แสนล้านครับครับครับ 3 แสนกว่าล้านเหรียญนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยมีนโยบายที่แถลงไว้ก็คือจะสกัดกั้นโดยตั้งกำแพงภาษีจากจีนสินค้าจากจีน 45% ความหมายก็คือสินค้าจีนถ้าจะเข้ามาขายสหรัฐอเมริกาจะเจอภาษี 45% ซึ่งตรงนี้ทำให้สินค้าจากจีนก็จะแพงขึ้นซึ่งนั่นก็หวังว่าผู้ซื้อในสหรัฐอเมริกาก็อาจจะไปซื้อจากที่อื่นแทนนะครับหรือมาใช้ของในประเทศตรงนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่องานนี้จริงๆมันก็มีมาตรการอื่นๆที่เรียกว่านอกเหนือจากภาษีก็มีเขาเรียกว่า non tariff barrier ต่างๆก็มีมาตรการกีดกันอย่างอื่นตามมาอีกนะครับอย่างเช่นการกำหนดมาตรฐานสินค้าที่มีลักษณะแปลกๆบางทีไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติเพื่อกีดกันแบบนั้นอันนั้นก็เป็นมาตรการซึ่งเป็นเชิงการค้าที่พยายามจะสกัดกั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการจะทำในการที่จะหยุดยั้งจีนและว่ายง่ายเพราะอย่างช่วงที่ผ่านมาช่วง8ปีที่แล้วนะครับตอนที่สหรัฐอเมริกามีปัญหาวิกฤตนะครับตอนช่วงนั้นจีนมีทุนสำรองเยอะที่สุดในโลกจีนก็ขยายบทบาทให้ความช่วยเหลือกับประเทศโลกที่3ค่อนข้างมากสหรัฐอเมริกาในช่วงนั้นก็พยายามรักษาเนื้อสาตัวเพื่อช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะนั้นจีนก็ได้ใช้โอกาสนั้นช่วง8ปีที่ผ่านมานี่จีนก็ขยายบทบาทแล้วก็ให้เงินช่วยเหลือรวมทั้งในอาเซียนมีการจัดตั้งธนาคารนะครับอะไรครับAIIB นะครับเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานในการลงทุนของอาเซียนเป็นตัวอย่างก็คือนโยบายเส้นทางสายไหม1แถบ1เส้นทางแบบนั้นแต่ว่าจนถึงตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็ยังไม่ได้ออกนโยบายหรือว่ามาตรการอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเอามาใช้กับจีนอนาคตอันใกล้นี้เราอาจจะได้เห็นการเริ่มใช้มาตรการอะไรบางอย่างมั้ยน่าจะผมว่ามาตรการเนี่ยครับทีนี้ปัญหาตรงนี้ก็คือมาตรการที่แถลงตอนนั้นเนี่ยต้องผ่านเห็นชอบสภาทีนี้สภาของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยลงตัวนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็คงเป็นปัญหาการเมืองแล้วครับแม้แต่ในพรรคเลขาธิการเองดูเหมือนที่มีบางส่วนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยบางเอิญเองท่านประธานเดียวทำก็มีประเด็นอื่นๆทางการเมืองที่เป็นประเด็นที่กำลังอยู่ในขั้นตอนต่างๆอยู่นะครับสอบสวนต่างๆอยู่ซึ่งประเด็นเหล่านี้ก็เลยยังเป็นที่หวั่นวิตกว่าจะเดินหน้าจะไหวไหมจะแทรกแซงเรื่องการค้าทำได้แค่ไหนเพราะปัญหาภายในก็ยังเป็นประเด็นอยู่ซึ่งตัวนี้มันก็โยงมาถึงความไม่เชื่อมั่นต่างๆเกิดขึ้นแล้วมันก็โยงมาถึงเรื่องของทำให้บรรยากาศทางการเมืองบรรยากาศเศรษฐกิจของอเมริกาก็ดูเหมือนจะซึมๆนะครับช่วงนี้ก็ต่างชาติก็เลยชะลอค่าเงินดอลลาร์ก็เลยอ่อนอันนี้ก็เลยมีผลตามมาอื่นๆด้วยนะครับนะครับทำให้ค่าเงินคนอื่นก็เลยแข็งขึ้นซึ่งก็คล้ายๆกับว่าทำให้ช่วยประเทศอเมริกาไปทางอ้อมด้วยเพราะค่าเงินดอลลาร์อ่อนทำให้ซื้อของคนอื่นก็แพงขึ้นก็เลยเลิกซื้อหันมาซื้อของในประเทศเพราะนั้นดูแล้วก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะช่วยได้ในเชิงเศรษฐกิจแต่
ความไม่มั่นใจตรงนี้มันจะมีผลกระทบนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งต้องทำความชัดเจนเรื่องการเมืองภายในประเทศด้วยนะครับครับอีกหนึ่งประเด็นที่นักวิเคราะห์เขาเป็นห่วงกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือเพราะว่าหลายคนมองว่าสหรัฐเนี่ยเอาประเด็นเศรษฐกิจมาตรการการค้ากับจีนมาเป็นเครื่องต่อรองให้จีนเนี่ยไปกดดันเกาหลีเหนืออันนี้อาจารย์มองแบบนั้นไหมครับก็มีส่วนนะครับเพราะเนื่องจากว่าจริงๆผู้อยู่ผู้หนุนหลังเพื่อนพันธมิตรที่แข็งแกร่งของเกาหลีเหนือก็คือประเทศจีนนี่แหละครับเพราะนั้นจีนก็เหมือนกับเป็นพี่ใหญ่แหละครับง่ายๆเพราะถ้าหากกดดันผ่านจีนก็น่าจะมีผลช่วยให้เหตุการณ์ต่างๆระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอเมริกาน่าจะบรรเทาลงได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเกมการเมืองส่วนหนึ่งที่ ระหว่างประเทศซึ่งก็โยงด้วยเกมการค้าเกมเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะนั้นก็คือกดดันด้านนี้และมันก็ชิงไปกระทบด้านนั้นอันนี้ก็เป็นปกติที่เขาทำกันอยู่นะครับ เพราะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นมาตรการหนึ่งซึ่งทางเกาหลีเหนือเองก็คงจะอาจจะต้องถ้าเกิดจีนขอร้องอะไรต่างๆก็อาจจะต้องชะลอซึ่งก็ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บรรยากาศต่างๆน่าจะดีขึ้นนะครับครับอเมริกาเป็นเศรษฐกิจอันดับหนึ่งจีนเป็นอันดับสองของโลกถ้าเกิดมีสงครามการค้าขึ้นมาจริงๆไทยเองต้องโดนไหมครับผลกระทบคืออย่างนี้ครับของไทยเราเองเนี่ยด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจเราพึ่งพิงการค้ากับต่างประเทศถึง 72% ใน 72% ที่ว่านี้ถ้าแบ่งออกมาเป็น100ส่วนนะครับเราพึ่งพิงอาเซียนถึง 26% หรือ1ใน4เราพึ่งพาจีนประมาณ 11% พึ่งพาสหรัฐอเมริกาประมาณ 11% เพราะนั้นเราพึ่งพิง2ประเทศนี้เท่าๆกันแต่ที่เราพึ่งพิงมากสุดคืออาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีสงครามการค้ากันเนี่ยเราจะได้ประโยชน์หรือไม่ก็ต้องมาดูประเด็นง่ายๆถ้าหากสหรัฐอเมริกาตั้งกำแพงภาษีสินค้าจากจีนทำให้สินค้าจีนที่ผลิตในจีนส่งไปยังสหรัฐอเมริกาจะเจอกำแพงภาษีสินค้า100หยวนไปที่อเมริกาจะกลายเป็น145หยวนของจะแพงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการจีนก็คงต้องหาทางออกว่าจะทำยังไงดีอย่างที่อาจารย์มนตรีบอกไว้นะครับท่านผู้ชมไม่ว่าวิกฤตหรือว่าสงครามการค้าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นที่ไหนย่อมมีทั้งวิกฤตย่อมมีทั้งปัญหาและอีกด้านหนึ่งก็มีโอกาสอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเองผู้ประกอบการชาวไทยก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็มองหาโอกาสอยู่ทุกเวลาด้วยนะครับ